อาหารบำรุงไตก็จะเป็นกลุ่มโปรตีนดีตัวไข่ขาวก็เป็นกลุ่มโปรตีนดีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถทานได้ผ่านกระบวนการย่อยน้อยที่สุดไข่ขาวเป็นโปรตีนชนิดดีที่ร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายที่สุดนะคะพูดง่ายๆก็คือผ่านกระบวนการย่อยน้อยที่สุดทำให้ร่างกายไม่มีของเสียกินไข่ขาวเนี่ยก็จะได้รับโปรตีนส่วนโปรตีนชนิดไหนที่ลงลึกในไข่ขาวก็คือจะชื่อว่าอัลบูมินนะคะตรงนี้เองเนี่ยไข่ขาวทานได้แต่ก็ต้องรู้ว่าทานไข่ขาวแล้วได้โปรตีนนี่คืออาหารบำรุงไตนะคะไข่ขาวซึ่งไข่แดงทานได้ไหมทานได้นะคะทานได้แต่ว่าเราก็คงจะไม่ทานวันละ 3-4 ฟองถูกไหมคะเราทานวันละ1ฟองไข่ขาวเนี่ยทานได้มากกว่านะคะแต่ส่วนไข่แดงถ้าใครที่สูงอายุแล้วนะคะก็อาจจะวันละ1เนี่ยก็อาจจะเพียงพอนะคะแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็อาจจะไม่แนะนำแต่ไข่ขาวเนี่ยสามารถทานได้เพราะทานไข่ขาวแล้วได้โปรตีนนะคะไข่ขาวก็เป็นกลุ่มโปรตีนดีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถทานได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการทานไข่ขาวให้อะไรคะให้โปรตีนดังนั้นคุณต้องรู้ว่าไตคุณเนี่ยปกตินะถ้าคุณปกติคุณสามารถที่จะทานไข่ขาวหรือใครที่สุขภาพแข็งแรงดีนะคะไข่ขาวก็ทานเพิ่มไปในแต่ละมื้อได้เลยเพราะว่าคนปกตินะคะก็จะมีการทานโปรตีนที่ไม่เพียงพออยู่แล้วนะคะดังนั้นการทานโปรตีนเพิ่ม1มื้อเนี่ยถ้าทั้งไข่แดงไข่ขาวจะอยู่ที่7กรัมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทานไข่ขาวอย่างเดียวก็จะอยู่ประมาณ4กรัมต่อ1ฟองนะดังนั้นถ้าคุณทานเพิ่ม3มื้อสมมติเป็นไข่ขาวอย่างเดียวนะคะก็จะเป็น4คูณ3เท่ากับ12โปรตีนแล้วนะคะดังนั้นคนปกติทานแล้วดีแน่นอนนะคะส่วนคนที่เป็นไตระยะ3 4 5นะคะหรือระยะท้ายๆเนี่ยอาจจะต้องคำนวณให้เหมาะสมนะคะไม่ใช่กินไข่ขาวเยอะแล้วจะดีทุกเคสนะคะอยากจะให้รู้ค่าเลือดตัวเองตัวนี้สำคัญที่สุด